8วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรู้หรือไม่จำนวนสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสะสมในปีพุทธศักราช2566จากสถิติผู้เสียชีวิตสะสมอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุไทย RSC ณวันที่17กรกฎาคมพบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดในปี2566ทั้งหมด 8,039 รายจำนวนผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 76.74% เพศหญิงร้อยละ 23.26% ต่อไปเรามาดู8วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะคะ 1. งดใช้มือถือขณะขับรถเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องทำการติดต่อสื่อสารแนะนำให้ใช้หูฟังหรืออุปกรณ์อื่นๆช่วย 2. คาดเข็มขัดนิรภัยสามารถช่วยกระจายแรงกระแทกที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นช่วยป้องกันศีรษะหรือร่างกายส่วนบนเหวี่ยงไปกระแทกกับพวงมาลัยหรือบริเวณแผงหน้ารถ 3. ไม่ขับรถเร็วด้วยความเร็วที่เกินกำหนดอย่าเห็นแก่ธุระตนเองสำคัญกว่ากฎจราจรหรือแม้แต่ความสนุกจนลืมนึกถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 4. นำรถเข้าศูนย์ควรนำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะความปลอดภัยก่อนขับระยะทางไกลและอย่าลืมเช็คลมยางให้ดีก่อนเดินทางทุกครั้ง 5. เปิดไฟให้สัญญาณขณะที่ขับขี่ควรส่งสัญญาณไฟขณะที่เบรกหรือเลี้ยวทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน 6. ง่วงไม่ขับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าหากต้องการเดินทางไกลควรแวะพักตามจุดพักรถเพื่อไม่ให้ร่างกายเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนาน 7. เมาไม่ขับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนยังมีอีกหลายวิธีที่ดีกว่าเช่นให้เพื่อนช่วยขับรถหรือใช้บริการแท็กซี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติตามกฎจราจรช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยลดการสูญเสียชีวิตและร่างกายข้อคิดเคารพกฎการจราจรสักนิดชีวิตคุณจะปลอดภัย